สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเจลีกครับนัดที่3ครับคู่สุดท้ายนะครับผมโชนันเบลมาเล่ครับเสมอกับนากุย่าแกมบัตไป0-0ครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตตารางคะแนนกันเลยดีกว่าครับผมเริ่มกันที่ครึ่งตารางบนนะครับตอนนี้จ่าฝูงเป็นซานเฟเซ่ฮิโรชิมาของเจ้ามุ้ยนะครับผม3นัดชนะรวดครับเก็บไป9แต้มครับอันดับ2เป็นคาวาซากิฟอนทาเล่ครับมีอยู่7แต้มครับเช่นเดียวกับทางชิมิสุเอสพาวนากุย่าแกมปันแล้วก็วาเกต้าเซนไดนะครับมี7แต้มเท่ากันเลยครับแต่ว่าต่างกันที่ประตูได้เสียเท่านั้นเองนะครับผมออกกันที่ครึ่งตารางล่างครับวิเซนโกเบครับอยู่ที่14ครับทีมของเจ้าอุ้มนะครับเก็บไป2แต้มครับจาก3นัดส่วนคอนซาโดเล่ซัปโปโรของเจ้าเจครับอยู่ที่15ครับต่อกันเลยนะครับผมก็3นัดเก็บไปแค่แต้มเดียวนะครับผมส่วนทีมที่ยังไม่ได้แต้มเลยครับจาก3นัดที่ผ่านมาก็เป็นกัมบะโอซาก้านะครับผมอยู่บ๊วยที่อันดับ18นะครับผมดาวซันโวตอนนี้หลังจากผ่านไป3นัดก็จริงๆยังไม่ค่อยมีใครยิงฉีกไปครับก็ส่วนมากจะยิงกันไปคนละ2ลูกเท่ากันเยอะนะครับผมเรามาปิดท้ายกันด้วยโปรแกรมเจลิงนัดถัดไปครับนัดที่4ครับเตะกันวันที่18มีนาคมนะครับหรือว่าอาทิตย์หน้านะครับผมคอนซาโดเล่ซัปโปโรครับจะเจอกับทางวีวาเลนนางาซากินะครับชิมิซูเอสพาวครับเจอกับวาเกต้าเซนไดครับ FC โตเกียวครับจะเจอกับโชนันเบลมาเล่ครับกัมบะโอซาก้าจะเจอกับคาชิวะเรโซอุระวะและไดมอนด์ครับจะเจอกับโยโกฮาม่า F มารีนอสนะครับวิเซนโกเบของเจ้าอุ้มครับจะเจอกับเซเรโซโอซาก้าครับซานเฟเซ่ฮิโรชิมาครับของเจ้ามุ้ยครับจะเจอกับทางจูบิโลอิวาตะนะครับเซงันโทสึนะครับจะเจอกับคาชิมาแอดเลอร์นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยนากุย่าแกมปัสครับจะเจอกับทางคาวาซากิฟอนทาเล่นะครับผมนั่นก็เป็นทาง9คู่นะครับของทางเจลีกนัดถัดไปนะครับแล้วเดี๋ยวผลเป็นยังไงเรามาตามลุ้นกันนะครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ครับสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ